นี่แหละคือการศึกษาอานาปานสติภาคที่3ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยสัพเพธัมมาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงในพรหมจรรย์นี้มีสติเป็นใหญ่เมื่อกี้เราจริงสวดว่าอัปปกาปฏิสตามีสติหาประมาณนี้ได้เพราะสติจะต้องใช้มากๆในการเจริญสมาธิเนี่ยถ้าไม่มีสติมันจะเป็นสมาธิได้ยากและจะเป็นสมาธิที่ผิดไม่เป็นสมาธิเราจะเห็นกลุ่มของกรรมฐานนะกลุ่มของธรรมกรรมฐานที่ท่านจัดไว้เป็นกลุ่มๆมันจะลงท้ายด้วยสติอนุสติสีบอย่างนี้อนุสติสีบนี่ก็มีแต่สติตามสติพุทธานุสติธรรมานุสติจารานุสติศีลานุสติอสุภานุสติมรณานุสติอานาปานสติอุปสมานุสติมันจะลงท้ายด้วยสติไปเพราะว่าสติเป็นใหญ่สมาธิจึงจะเป็นประธานให้ได้อย่างในหลวงของเรานี่แหละเป็นประธานเป็นประมุขของประเทศแต่ผู้ที่เป็นใหญ่คือคณะรัฐบาลต้องบริหารต้องดูแลรักษาบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงเป็นประมุขประธานอยู่ได้อย่างสง่างามแต่ต้องมีผู้ทำการทำงานให้คือตัวสติสตาธิปเตยาในนี้บอกว่าเธอจะมีสติอันเจริญสมาธิอันหาประมาณไม่ได้เธอเอ้ามาเข้าใจการใช้งานบทบาทของสติสักหน่อยหนึ่งเวลาคงยังพอมีการเจริญสมาธิภาวนานี้มันจะแยกออกได้เป็น2ระดับสมาธิที่เรียกว่าเป็นฝ่ายสมถะอันหนึ่งสมาธิไปสู่วิปัสสนาอันหนึ่งทั้ง2อันสมถะวิปัสสนาท่านเรียกมันว่าวิชาภาคิยธรรมเคยได้ยินคำนี้ไหมวิชาภาคิยธรรมทำอันเป็นฝักฝ่ายเพื่อความเห็นแจ้งคือสมถะและวิปัสสนาคำนี้จะเห็นบ่อยอยู่ในพระไตรปิฎกแต่สิ่งที่แปลกประหลาดไม่เคยเห็นคำว่าวิชาธรรมกายไม่มีวิชาภาคิยธรรมทำอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความรู้แจ้งคือสมถะและวิปัสสนาจะต้องเข้าใจอย่างนี้ทีนี้การเจริญสมถะและการเจริญวิปัสสนาบทบาทของสติจะแตกต่างกันถ้าเจริญให้สงบอย่างเดียวเป็นฝ่ายสมถะบทบาทของสติจะไม่ต้องมากจะไม่ได้ทำงานหนักมากจะจดจ่ออยู่กับอันเดียวจะมีการเพ่งอยู่อันเดียวเรียกว่าอารามณูปนิชฌานเพ่งเข้าไปที่อารมณ์อันใดอันหนึ่งให้มันเป็น subject meditation อย่างเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ถ้าเราต้องการเอาแต่ความสงบไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นดูแต่ลมนี่แหละทำยังไงลมจะสงบให้มันละเอียดลงจากลมยาวมาสู่ลมสั้นจากลมสั้นมาควบคุมลมให้มันสงบลงมันก็จะสงบเมื่อลมสงบกายก็สงบจิตก็สงบด้วยกันสงบจนไม่รู้สึกว่าหายใจจนไม่มีลมหายใจอาศัยสติมาควบคุมอันนี้ควบคุมอย่างละเอียดปานนี้ลงไปเท่านั้นสมาธิจะต้องอยู่ในลักษณะสมถะจะต้องอยู่ในลักษณะที่ใช้สติกับวัตถุที่เรียกว่าอารมณ์ของสมาธิอันใดอันหนึ่งก็พอภาษาพระให้เรียกมันเต็มศัพท์ว่าอารามณูปนิชฌานฌานนั้นมันเป็นคำกลางๆแปลว่าเพ่งแปลว่า concentration นะ concentrate to the subject meditation นี่ที่เรียกว่าอารามณูปนิชฌานแต่พอมันถึงขั้นวิปัสสนาตัวนี้สติจะต้องมีบทบาทมากทำงานมากไม่ใช่น้อยๆนะใช้มาก ไม่ว่าอะไรจะมาให้เห็นให้ได้ยินได้ฟังได้รู้สึกจิตใจรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมาก็มีสติรู้ว่ามันคิดดังที่บอกมาเมื่อวานนี้บอกว่ามันคิดให้รู้ว่ามันคิดมันจะได้ขาดเป็นท่อนเป็นเช็คเมนต์เช็คเมนต์เช็คเมนต์ไปใช้สติมากกว่าสมถะบางแห่งท่านให้แยกเป็นรูปเป็นนามนามธรรมรูปธรรมแต่เราไม่ถึงแยกขนาดนั้นก็ได้มันจะแยกมันเองถ้าเรารู้มันอย่างมันคิดขึ้นมาครั้งหนึ่งก็รู้ว่ามันคิดตั้งอยู่ตรงนี้มันคิดไปบ้านไปกรุงเทพไปโรงเรียนไปหาคนโน้นไปหาคนนี้รู้ว่ามันคิดมันก็จบแต่มันไม่ใช่จบลงเพียงเท่านั้นมันก็คิดใหม่อีกรู้อีกมันก็จบอีกก็คิดอีกก็รู้อีกมันก็จบอีกเมื่อรู้เข้าทีเข้าจะเห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดดับเกิดดับปั๊บไปต่อหน้านี่ความรู้อย่างนี้เริ่มปริญญาเริ่มจะได้ปริญญาแล้วภาษาท่านเรียกว่ายาตะปริญญากำหนดรู้แล้วภิกขุปัญญวาโหติอุทยัตถคามนิยาภิกษุผู้ประกอบอยู่ด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอย่างนี้นี่เมื่อความคิดเกิดขึ้นรู้ว่ามันคิดเมื่อรู้ว่ามันคิดมันดับก็รู้ว่ามันดับอีกมันทีเข้ามันจะเห็นเกิดดับ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 โดยมันเองมันจะเห็นเองแล้วก็จะเป็นการก้าวเข้าสู่ปริญญาถ้าเป็นพุทธศาสนาว่าปริญญาตรีแล้วนะญาตะปริญญากำหนดรู้แล้วทีนี้มันจะก้าวต่อไปสู่ปริญญาสูงขึ้นปริญญาสูงขึ้นตีรณะปริญญารู้ว่ามันจะพิจารณาเป็นมันเกิดขึ้นมันดับลงมันเกิดขึ้นมันดับลงอย่างนี้ไม่ใช่เราทำให้มันเกิดมันเกิดเองมันดับเองอย่างนี้มันจะเกิดพิจารณาลึกๆของมันเองถ้าเรียกว่าตีรณะปริญญาปริญญากำหนดรู้กำหนดพิจารณาเลยมันพิจารณาเองมันตอนแรกเราหัดให้มันรู้อย่างเดียวมันเหมือนกับเราหมุนเครื่องยนต์ใครเป็นพวกแมคคานิกใครที่เรียนมาฝ่ายแมคคานิกซึมมาบ้างเครื่องยนต์ที่ไม่มีไดสตาร์ทอย่างเครื่องยนต์สูบเดียวเนี่ยต้องอาศัยข้อเบี่ยงอาศัยโมเลกุลอาศัยหมุนไปให้มันรอบหนึ่งจะถึงจุดระเบิดหมุนรอบหนึ่งสองรอบหมุนเร็วเข้าก็เปิดก็ดึงวาล์วมันเปิดไว้ไม่ให้มันอับหมุนแรงเข้าเร็วได้รอบแล้วก็ปิดวาล์วปล่อยวาล์วมันก็จะติดเครื่องเมื่อเราหันให้มันรู้นี่แหละครั้งแรกมันยังไม่รู้ก็หัดรู้ครั้งที่หนึ่งรู้ครั้งที่สองรู้ครั้งที่สามรู้ไปดูไปพอรู้เข้าใจจัดมันรู้ทีขึ้นทีนี้มันจะเป็นญาตะปริญญาแล้วมันจะเห็นเกิดแต่ก่อนมันเห็นเกิดอย่างเดียวแต่วันนี้มันจะเห็นดับด้วยเกิดดับ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 แล้วมันก็จะพิจารณาเป็นตีรณะปริญญาน่ะมันเดินเครื่องของมันเองเลยทีนี้เราไม่ต้องไปหัดให้มันรู้มันจะเดินของมันเองแม่มาถึงจุดนั้นก็เพลินนะเพลินมาถึงจุดนั้นจะรู้สึกแก้วกล้าถ้าเราปฏิบัติกูไม่กลัวมึงแล้วถ้ามึงคิดมาอีกมึงจะคิดมีกี่แสนกี่ล้านกี่โกดกูไม่เคยกลัวเลยมึงคิดมาเถอะตอนนี้จะเรียกความคิดมาคิดไปกูจะรู้มึงความคิดก็ไม่ยิ่งอยากจะคิดก็ยิ่งไม่คิดมาถึงจุดตรงนี้อยากคิดก็ไม่คิดมันจะเฉยวันคืนผ่านไปไม่รู้สึกนั่งตั้งแต่เช้าไปถึงเย็นเดียวความคิดโผล่ขึ้นมาไม่ได้ไอ้ตัวรู้มันจ้องรู้อยู่เก่งนะตัวนี้เก่งมากเก่งกว่าสมาธิธรรมดาอีกคือมีนายเหนือจิตมีนายเหนือความคิดสามารถที่จะปิดสวิตช์ปึ๊บบางทีนับได้เลยวันหนึ่งมันคิดกี่ครั้งและวันคืนของเราจะผ่านไปอย่างช้าอย่างรวดเร็วก็เหมือนช้านั่นแหละมันช้าก็เหมือนเร็วเรียกว่ามันอยู่แต่กับปัจจุบันมันไม่ไปอยู่กับอนาคตไม่ไปอยู่กับอดีตที่ชนิดนั้นมันจะว่างโล่งโถงดูไปเหมือนคนโง่เมื่อเราเนี่ยโง่แสนจะโง่ซื่อบื้อนี่มันจะทำให้ลืมนะเมื่อเช้าวานนี่บอกว่าทำให้จำง่ายกว่าทำให้ลืมมาถึงตรงนี้มันจะลืมคือมันจะไม่จำสัญญาต่างๆจะถูกสลัดทิ้งอิทธิสัญญาเห็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงปุริสสัญญาเห็นผู้ชายเป็นผู้ชายอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเห็นใครก็เห็นไปเฉยๆไม่เห็นเหมือนเห็นก้อนดินก้อนหญ้าเนี่ยมันถึงตรงนี้มันสลัดสัญญาภาษาพระพุทธเจ้าท่านพูดคำแปลก อัตถิภิกขเวอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตรินิสรณันติมีอยู่นะใครบอกว่ามีอยู่นะการที่จิตของเธอจะสลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่ถ้าอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องไกลความรู้สึกของเราแต่พอมาทำมาถึงจุดนี้มันมีจริงๆเว้ยวันคืนของเราล่วงเลยไปตั้งแต่เช้าไปถึงเที่ยงเหมือนห่างกัน20 ปีสโคปของมันที่มันว่างอยู่นั่นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใครมาถึงจุดนี้มันไม่อยากได้อยากมีอะไรหรอกมันเฉยๆถ้าเรียนหนังสือก็น่าจะสอบตกเพราะฉะนั้นลงจึงไม่ได้อะไรนักธรรมตรีก็ไม่ได้นะนี่นะอย่าเข้าใจว่าได้อะไรนะเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสก็ไม่ได้ความรู้ทางโลกไม่มีดอกจบป .4 ธรรมดาแต่ซื่อบื้อนี่ว่าถึงหมดบทซื่อบื้อเลยคือมันว่างมันเฉยอยู่อย่างนี้มันไม่เอาอะไรมาจำจะให้มันไปคิดเรื่องอดีตมันไม่อยากคิดมันไม่คิดตัวรู้คอยรู้มันอยู่เพราะเครื่องมันติดซะแล้วครั้งแรกเราหัดให้มันรู้วันนี้มันรู้ซะแล้วมันจะทำงานของมันเองมันจะโรเทตของมันจะโรเทชั่นของมันเองจับหนังสือจะมาอ่านหนังสือมันจะล็อกเป๊ะในหัวสมองนี่มันล็อกเป๊ะเห็นแต่ตัวหนังสือแต่มันไม่อ่านอย่างนี้น่าจะโง่คิดว่าตัวเองโง่แต่ในขณะที่คิดว่าโง่แต่มันรู้ทุกอย่างที่พฤติกรรมของจิตใจตนเองเครื่องไว้นิดเดียวมันก็รู้เพราะเราหมุนเครื่องมันติดซะแล้วนี่ถ้าเรียกว่าตีรณปริญญาปริญญาโทแล้วนะหลังจากนั้นปริญญาเอกปหานปริญญาประหารคือฆ่านั่นนะเขาเอานักโทษไปฆ่าเขาเรียกว่าอะไรเอาไปประหารชีวิตอันนี้มีคำแปลว่าประหานปริญญาคือรู้จนฆ่ามันทิ้งสิ่งที่มันเคยมีปัญหาในหัวใจในจิตในชีวิตมันถูกฆ่าอย่างพวกความโลภความโกรธความหลงบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยรุนแรงมันจะเบาไปมันจะถูกฆ่าไปทีละนิดทีละน้อยฆ่าไปกามตัณหาราคะตัณหาเหล่านี้ที่มันไฮเซนซิทีฟตัวนี้ไม่อย่างนั้นถูกฆ่าไปหลายจำนวนมันจะเป็นอย่างนั้นนะจะรู้เองจะมีคำว่าที่เราสวดน่ะปัจจตังเยวะญาณังอุปัชชติความรู้เฉพาะตนจะเกิดขึ้นอย่างนี้แหละนี่คือพัฒนาปัญญามาอย่างนี้อ้าวเป็นว่าสมาธินี่จะเป็นประมุขเป็นหัวหน้าแต่สติจะต้องทำงานมากสัตตาธิปเตยาหาประมาณไม่ได้ต้องทำงานมากๆถ้าอยากจะเก่งทางปัญญาก็ต้องใช้สติมากๆถ้าเรียกว่าลักขณูปนิชฌานภาษาพระเต็มศัพท์เต็มสูบว่าอย่างนี้ลักขณูปนิชฌานฌานตัวนี้แปลว่าเพ่งธรรมดานะไม่ได้แปลว่าเข้าฌานอย่างเราตื่นมานั่งตั้งแต่ตี 2 เนี่ยเรามานั่งเรามาเจริญฌานยังไม่เข้าฌานถ้าเข้าแล้วมันจะมีออกตรงเข้าจะมีอีกตัวนึงท้ายๆเป็นยังไงก่อนข้อที่5ข้อที่4เอกาทิภาวาทิคโตติอยู่ในหนังสือจิตจะพัฒนาตัวของมันไปถึงภาวะอันเอกอันเดียวอันนั้นจะชื่อว่าเข้ามันจะดับปั๊บลงไปตรงมันจะปั๊บลงไปตรงนั้นแหละมันจะรู้ความเป็นอันตัวของมันเองตัวเดียวเอกะแปลว่าหนึ่งเอกาทิภาวาทิคโตไปสู่ภาวะอันเอกอันเดียวไปสู่ภาวะอันเอกอันเดียวของจิตจิตประเภทนี้แหละที่เรียกว่าจิตเหนือสำนึกที่พูดในฟังเมื่อวานที่เรียกว่าเอกตาซูเปอร์คอนเซ็ปต์สมาธิเข้าถึงระดับนี้แล้วจะเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องถามใครเลยมันจะรู้เองปัจจตังเยวะญาณังอุปัชชติความรู้พร้อมเฉพาะตัวจะเกิดขึ้นว่าโอสมาธินี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ตัวเอกาทิภาโวนี่จะเป็นจิตเอกตาซูเปอร์คอนเซ็ปต์จิตเหนือสำนึกคิดไม่ถึงฝันก็ไม่ถึงแล้วพอไปถึงความเป็นอะไรอันเดียวนี้จะเรียกว่าเข้าไปในฌานก็ได้มันไม่มีชื่อบอกหรอกเมื่อเข้าไปถึงตรงไปอันเดียวเนี่ยไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายตอนนี้ไม่มีความเป็นหญิงไม่มีความเป็นชายไม่มีความเป็นพระไม่มีความเป็นโยมมีอันเดียวจึงเรียกว่าเอกาทิภาวาทิคโต จะมีความรู้อยู่ตัวเดียวตัวมันรู้ตัวมันเองอธิบายให้คนอื่นก็ไม่รู้เรื่องถ้าเราเข้าไปถึงนั้นเราจะรู้เองที่มีคำว่าปัจจตังเยวะญาณังอุปจติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราต่อให้พระพุทธเจ้าสักร้อยองค์มานั่งอยู่ต่อหน้าถ้าเข้าไปถึงจุดนั้นเราจะไม่กราบทูลถามพระองค์เลยว่าอันนี้คืออะไรเราจะไม่ถามท่านเลยเพราะมันจะรู้เองอย่างนี้อันนี้เป็นผลของการเจริญสมาธิที่จะต้องใช้สติระดับจ้องอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างดูลมหายใจก็ดูแต่ลมหายใจไปให้มันละเอียดเข้าละเอียดเข้าลักอันนี้เรียกว่าอารามณูปนิชฌาน concentrate to the subject meditation ตัวนี้จะไปสู่เอกาธิภาวะและตัวหลังจะต้องใช้สติมากๆเพื่อจะให้ไปถึงปริญญาสามตัวนั้นปริญญาที่พูดมาเมื่อกี้นี่จะต้องใช้สติมากกว่าตัวก่อนตัวนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌฌานเพ่งดูลักษณะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่มันตั้งอยู่ที่มันดับไปไม่ว่าลักษณะของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจที่มันกระทบถึงกันเราเกิดความรู้สึกอย่างไรปฏิกิริยาอย่างไรกันมันก็เพ่งเข้าไปรู้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌฌานเข้าไปเพ่งดูลักษณะของสภาวะธรรมทั้งหลาย concentrate to the characteristic of existence ปากมันไม่ดีมันตายมันพูดจาภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเราเพ่งดูลักษณะของสิ่งเหล่านั้นทีนี้เราสวดสมาธิสูตรไปเราจะได้เข้าใจว่าเราจะต้องใช้สมาธิด้วยการเจริญมีสติมากๆหาประมาณไม่ได้เมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิลึกล้ำเข้าไปมันจะรู้สึกตัวมันว่าหนึ่งปรากฏการให้เรารู้ว่ามันมีความสุขดื่มด่ำความสุขชนิดนี้ไม่ใช่ความสุขที่ได้มาจากกามารมณ์ไม่ได้มาจากบุคคลภายนอกทำให้ไม่ได้มาจากวัตถุภายนอกเอื้ออำนวยสนองให้แต่ความสุขอันนี้เป็นความสุขภายในได้มาแล้วในขณะที่มันเข้าไปอยู่ในเอกาธิภาวะเนี่ยเอกาธิภาโวเนี่ยมันจะไม่มีความทุกข์ในขณะเดียวกันก็การไม่มีความทุกข์นั่นก็คือการมีความไม่ทุกข์ก็คือการมีความสุขนั่นเองแต่ตอนนั้นมันจะไม่เรียกว่ามันมีความสุขนะถ้ามันเข้าไปสู่ความเป็นอันเดียวเอกาธิภาวะที่สโตเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ทุกข์อะไรเลยในขณะที่มันไม่ทุกข์นั่นก็คือมันมีความสุขนั่นเองแต่เวลาออกมาจากสภาพอย่างนั้นมันจะมีความสุขจึงเรียกว่าสุขวิปาโกเห็นไหมที่เราในหนังสือเรามีความสุขเป็นผลมีความสุขเพื่อความสุขไม่ใช่ความสุขเพื่อจะทุกข์ตัวนี้มีความสุขเพื่อความสุขปัจจุปนะสุขโขจะสุขวิปาโกมีความสุขในปัจจุบันคือในขณะที่มันเข้าไปสู่เอกาธิภาโวสู่สภาพอันเอกอันเดียวของมันนั้นมันจะไม่มีความทุกข์ในเมื่อมันไม่มีความทุกข์ก็เหมือนมันมีความสุขนั่นแหละแต่พอมันออกมาจากสภาพนั้นมันจะสุขสู้เอาอะไรมาแลกจะเอาห่างไกลกันมากกับความสุขอันเกิดจากกามารมณ์ถ้าความสุขอันเกิดจากกามารมณ์จากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสเมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขชนิดนี้มันก็เหมือนความสุขของเด็กน้อยเล่นฝุ่นที่ผู้ใหญ่มีเครื่องบินส่วนตัวขี่หรือมีอะไรมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกดกับเด็กเล่นฝุ่นเล่นกะลามะพร้าวเด็กมันก็ว่าความสุขของมันอยู่ตรงนั้นความสุขอันนั้นกับความสุขอันนี้มันจะห่างกันอย่างนี้ความสุขทางกามารมณ์กับความสุขที่เกิดจากสมาธินี้จะห่างไกลกันเหมือนฟ้ากับดินอลากาโหติสธรรมโมนภาโสปฐวิยถาจะห่างไกลกันเหมือนฟ้ากับดินและจะรู้สึกไม่หอยหาอารมณ์นั้นอารมณ์กามต่างๆที่เราเคยหลงเข้าไปตีราคาเคยไปลุ่มหลงไปสยบไปหอยหาไปหวนหาบัดนี้ไม่หิวอิ่มนี้เรียกว่าปีติไม่หิวอารมณ์ใดไม่หอยหาอารมณ์ใดนี่ข้อที่หนึ่งที่เราจะรู้ได้เฉพาะตนอันที่สองมันจะบอกตนเองว่าอายังสมาธิอริโยอานามิโสสมาธินี้เป็นอริยะ ไม่แอบอิงอามิเราจะรู้ได้เองโอ้อาริยะนี่มันแปลได้หลายคำแปลว่าประเสริฐก็ได้แปลว่าไกลห่างจากข้าศึกแห่งจิตใจก็ได้อาริคำนี้มันแปลว่าข้าศึกยะมันแปลว่าไปสมาธินี้เป็นอริยะเป็นเครื่องไปจากข้าศึกถ้าจะมองในแง่นี้ก็ได้หรืออริยะแปลว่าประเสริฐก็ได้สมาธินี่ประเสริฐไม่แอบอิงอามิดูสิเรามานั่งอยู่ในป่าในเขาไม่ได้นั่งอยู่ในที่สะดวกสบายไม่มีใครมาทำให้ไม่อาศัยเงินทองไม่อาศัยความสะดวกสบายอย่างอื่นเอื้ออำนวยให้เพราะสมาธินี้มันไม่อาศัยอามิตรที่ว่านิรามิโสปราศจากวัตถุสิ่งอื่นที่จะมาทำให้เอาเงินไปซื้อเอาเป็นแสนล้านก็ไม่ได้แต่เวลาได้มาฟรีๆจึงเรียกว่านิรามิโสปราศจากอามิตรไม่แอบอิงอามิตรรัฐามุธานิพุติงคุณชมานาได้มาฟรีๆบริโภคอยู่นี่พระให้สวดบ่อยๆเวลาคนมีงานมงคลที่บ้านนิมนต์พระไปสวดจะมีคำนี้ท่านก็สวดรัฐามุธานิพุติงคุณชมานาอิธัมปิธัมเมรัตนังปณิตังแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรท่านก็สวดเอาเงินเอาซองเฉยๆไม่รู้เรื่องทางผู้สวดผู้ฟังเหมือนตาบอกจุนตาบอดนี่คือเราจะเห็นว่าความรู้พร้อมเฉพาะตัวจะเกิดขึ้นจากสมาธิถ้ามันมาถึงจุดนี้มันจะรู้ว่าโอ้ไม่แอบอิงอามิตรอะไรใกล้ห่างจากสิ่งที่เสียบแทงจิตใจต่อมาอีกทีนี้ต่อมาเราจะทราบชัดด้วยตัวเราเองว่าอายังสมาธิอากาสะปุริโสเสวติในหนังสือเรานั่นแหละเป็นสูตรสั้นๆในอังคุตรนิกายสั้นๆเห็นว่าน่าสนใจก็เลยแปลมาพิมพ์ไว้ให้พวกเราสวดให้เราเข้าใจสมาธินี้อันคนเลวๆเสพไม่ได้เลยจะมาทำเล่นๆลวกๆไม่สามารถจะเข้าถึงเราเองทำเอาใจใส่ภาคเพียรพยายามตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองทำอย่างนี้ถ้าคนเร็วๆคนไม่สนใจจริงๆมันจะทำได้ไหมเมื่อเข้าถึงจุดนี้เราจะเห็นว่าโอ้ความยากลำบากที่ผ่านมาในการภาคเพียรพยายามของเราแทบล้มแทบตายเนี่ยมันไม่ไร้ค่ามันเข้าถึงสภาพอันนี้และจะมีความรู้สึกในตัวเองว่าถ้าคนอื่นเขาไม่ทำอย่างเราเขาเทาเล่นๆหัวทำไปกินไปสะดวกสบายไปขี้เกียจไปอย่างนี้เขาจะเห็นไหมอย่างนี้เราจะตอบได้ในใจเราเองจะรู้เองว่าอะยังสมาธิอากาสะปุริโสเสวติถ้าคนเร็วๆลวกทำหยาบๆขี้เกียจขี้ค้านไปด้วยไม่สามารถจะเข้าถึงสภาพอันนี้ก่อนที่เราจะเข้ามาถึงสภาพอันนี้เราก็ได้ภาคเพียรพยายามมาด้วยความละเอียดปานีละมุนละไมเราจะรู้เองแล้วต่อมาตัวนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกสันโตปณีโตปฏิปัสสธิรัตโธสงบปานีตจริงๆแล้วปานีตนะสระอะปานีตคือมันไม่ใช่ปานีตอย่างหยาบมันต้องปานีตสงบปานีตจริงๆเรื่องเหล่านี้สันโตปานีโตปฏิปัสสธิรัตโธได้มาเข้าถึงได้ความสงบระงับสิ่งที่เรียกว่าสงบในสมาธิเนี่ยเราไม่เคยเห็นเราสงบอย่างอื่นเราเคยสงบมาแล้วสงบจากไม่ได้เสียงอึกระทึกอื่นก็เคยอยู่ในที่เงียบก็เคยแต่คำว่าปัสสธิจริงๆเนี่ยเมื่อวานได้พูดอยู่แล้วว่าปัสสธิจิตผ่อนคลายกายสงบอันนี้มันไม่ใช่ธรรมดามันปฏิอยู่ข้างหน้าโดยปฏิปัสสธิปฏิแปลว่ายิ่งปัสสธิลำงับอย่างยิ่งสงบลำงับอย่างยิ่งรัตโธบัดนี้เราได้แล้วเราเข้าถึงแล้วเราได้แล้วซึ่งความสงบระงับอย่างยิ่งแล้วก็การสงบระงับอย่างยิ่งมันต้องเป็นเอกาธิภาวะที่คโตจิตจะเป็นอันเดียวจิตจะเป็นเอกจะเป็นเอกเป็นอันเดียวเป็นผู้รู้อันเดียวรู้ว่ามันเป็นนี่คือจิตแท้ๆจิตเดิมๆจิตแท้ๆภาษาพวกพุทธศาสนาสายนิกายเซนทางเมืองจีนทางญี่ปุ่นเขาเรียกมันว่าจิตดั้งเดิมจิตดั้งเดิมภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า ยถาปุเพจิตตังยถาปุเพวจิตตังนี้คือเข้าถึงจิตจิตแท้แท้ดั้งเดิมเหมือนกันภาษาฝรั่งน่าจะเป็นออริจินอลมายภาษาจีนเขาใช้คำว่าปึ้งซิมสองคำอันนี้แหละเอกาทิภาวะที่คาโตมันจะรู้เองของมันมาถึงตรงนี้ไม่ถามใครจะรู้เองถ้ามาเข้าถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเสียงไก่ขันตรงนี้ไม่ได้ยินและไม่เลือกเวลาเป็นด้วยนั่งอยู่ก็เป็นถ้ามันจะเป็นถ้ามันจะเข้าถึงบางทีเดินอยู่ก็เป็นพอมันเป็นเวลาเดินมันจะนั่งมันเองโดยอัตโนมัติร่างกายเหมือนกับไม่มีกระดูกอ่อนยู่ลงไปนั่งปั๊บตับลงไปหูไม่ได้ยินเสียงข้างนอกจิตจะอยู่ภายในไม่ได้อยู่ข้างนอกสภาวะจิตนี้จะไปอยู่ภายในโสสมโยภิกเวจิตตังยันตังจิตตังสันตังอัจฉตังเยวะสันติสติสันนิสีสติเอกาทิภาวะทิกโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของเธอสงบปานีตตั้งอยู่ภายในอัจฉตังเยวะสันติสติจิตเข้าไปอยู่ภายในไม่ได้ออกมารับรู้อารมณ์ภายนอกเลยเสียงไก่เสียงนกอะไรขันเราเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงคนอื่นพูดไม่ได้ยินแต่มันจะอยู่ภายในมันจะรู้ตัวของมันอันเดียวที่เรียกว่าเอกาทิภาโวเอกาทิภาวะทิกโตตัวนี้อยากจะให้ทุกคนเข้าถึงแต่บางคนอาจจะเข้าถึงได้ง่ายเพราะมีของเก่าฝึกหัดพัฒนามาแต่ถ้าเรายังไม่มีของเก่ามีของใหม่มาทำใหม่ก็อย่าท้อทำไปเรื่อยๆเหมือนขุดบ่อน้ำในแผ่นดินจะต้องเจอตาน้ำจนได้อากิราสุโนวานุปเถคานันตาอุทังคเนยัตถะปปังอวินทุงพระพุทธเจ้าท่านว่าบุคคลผู้ไม่ขี้เกียจขุดลงไปในพื้นแผ่นดินแม้กลางทะเลทรายบากบั่นภาคเพียรอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอยไม่ขี้เกียจยัตถะปปังอวินทุงเขาก็สามารถจะพบน้ำได้ชั้นใดพระมุนีทั้งหลายเพียรเพ่งพยายามไม่เบื่อหน่ายไม่ท้อถอยเขาก็จะสามารถประสบกับความสงบภายในใจได้หัตถยัสสะสันตินติเขาจะสามารถพบความสงบในใจได้ปฏิปัสสธิระโทเอาสุดท้ายยาสุดท้ายจะรู้ว่าสมาธินี้เรามีสติเข้าสมาธิได้และมีสติออกจากสมาธินี้ได้หมายความว่าถ้ามันเข้าไปอย่างนี้แล้วพอมันออกมามันจะมีสติรู้จะมีความสุขมากเมื่อเวลาออกมาจะเล่าอาการหนึ่งให้ฟังไว้เฉยๆนะไม่เชื่อก็ได้ไม่บาปหรอกหลวงลุงสมัยเป็นฮิปปี้สมัยก่อนสมัยนักศึกษาเป็นฮิปปี้แล้วลุงเนี่ยเคยเป็นฮิปปี้ผมยาวๆไปนอนในป่าในเขาป้ายสนใจเรื่องสมาธิหลังจากวางคัมภีร์ไบเบิลมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วเกิดความพอใจอยากจะบวชอยากจะศึกษาก็เที่ยวไปตามวัดตามวาต่างๆสุดท้ายก็เลยได้บวช11ปีก็เลยตัดสินใจบวชไม่เคยสงบเลยเท่ากับรัดนิ้วมือจิตใจนี่มันจะปุ้งอยู่ตลอดนั่งสมาธิตั้งแต่ตีสามไปจนถึงสี่ทุ่มวันใหม่คิดมันรู้จะจบหาเวลาสงบไม่ได้ชั่วรัดนิ้วมือเดียวไม่มีจนน้อยใจเคยทำบุญมามากแสนจะมากนี่วัดที่เราใช้อยู่ตรงนี้เอาเงินจากกระเป๋าซื้อที่ดินนี้ไปทำงานต่างประเทศเอาเงินเดือนมาซื้อที่ดินมาจ้างคนทำรั้ววัดมาสร้างกระท่อมมาสร้างตลาดน้อยๆนี่มันพระมาอยู่สร้างวัดคนเดียวก็สร้างได้แต่เวลาเราไปเจริญสมาธิภาวนาไม่เคยสงบเลยเกิดความน้อยใจขึ้นมาโอ้เรานี่ไม่มีบุญซะแล้วเรานี่คงจะบาปหนาปัญญาหยาบคงจะกิเลสท่วมหัวบัวใต้น้ำคิดไปคิดมาก็น้อยใจกับบุญวาสนาน้ำตาไหลน้อยใจว่าทำดีมามันไปไหนดีเรายังไม่เข้าใจนี่เองตกลงมาวันหนึ่งมันรุ่งขึ้นวันใหม่ก็เลยคิดว่าอย่าเลยวันนี้จะกินข้าวเขาเลยคนอย่างเราไม่น่าจะกินข้าวเขากินข้าวเขาแล้วเขาไม่น่าจะได้บุญจากเรานั่งสมาธิตั้งแต่สามทุ่มตั้งแต่ตีสามถึงสามทุ่มไม่เคยพบความสงบมีแต่คิดวุ่นวายเหมือนกับชาวบ้านขี้ไปทางต่ำทางชั่วทางเซไปโน่น เขาไม่น่าจะได้บุญจากเราเราไม่น่าจะมีบุญให้แก่เขาจะให้หัวมันกินข้าวเลยแล้วก็จะนั่งจะลงโทษตัวเองรู้สึกว่าวันนั้นเดินจงกรมตั้งแต่ตีสามตีสี่พอจะมองเห็นเพราะมันมีไม่มีไฟฟ้าสมัยก่อนก็เดินอยู่ริมฝั่งโขงนู่นในป่าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาทั้งวันเขาเอาข้าวมาส่งไม่กินห้อยไว้ตรงนั้นแหละส่งโทษทรมานนะแปลว่าฝึกนะเดินไปเดินมาจนตะวันตกดินค่ำขานี่ปวดร้าวขึ้นมาหมดเลยถึงนี่ถึงสะเอวปวดร้าวมาหมดถ้าเอาระยะทางที่เราเดินไปเดินมาต่อกันน่าจะได้ไม่น้อยกว่าเป็น100 กิโลเพราะมันเดินทั้งวันข้าวก็ไม่กินมันปวดร้าวไปหมดพอดีมันมืดมองไม่เห็นอะไรก็เราน่าจะไปนั่งมันมืดมันมีนกชนิดหนึ่งอยู่ตามซุ้มถุงพุ่มไม้มันจะร้องเหมือนไก่ขันมันจะร้องเหมือนตอนไก่จะนอนและตอนไก่ตื่นมามันจะร้องตอนเช้าตอนเย็นนกตัวนี้ก่อนที่มันจะเข้าคอนนอนมันจะร้องก็เลยเดินขึ้นไปกุฏิหลังน้อยๆมี4 เสามันมี4 เสามีหน้าต่างอันเดียวเท้าก็ไม่ได้ล้างเพราะมันไม่มีน้ำล้างขึ้นไปก็ไปเช็ดเท้ากับผ้าแล้วก็ไปนั่งจะไปนั่งสมาธิพอมันมืดแล้วเดินไปเดินมากลัวจะเหยียบงูม้วนขาลงยังไม่เสร็จเลยดูสิมันเป็นอากาลิโกของมันมันไม่เลือกเวลาพอเวลาเดินขึ้นไปก็กำหนดลมหายใจเข้าไปเดินไปเดินมาก็กำหนดลมหายใจอยู่ตลอดตอนนั้นยังไม่เป็นมวยมันคิดก็ปล่อยให้มันคิดไม่รู้จักจะไปกำหนดรู้ความคิดไม่มีใครบอกอ่านพระไตรปิฎกก็ยังไม่เข้าใจชัดก็เพียงแต่จะไปนั่งเอาสมาธิอย่างเดียวนี่กำหนดแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกพอม้วนขาลงยังไม่เสร็จเลยเมื่อมันปิดประตูในหัวขมองในหัวใจมันปิดประตูดังก๊บกับขมังเงียบดิ้งลงไปข้างล่างไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยภายนอกตอนกำลังจะนั่งเลยได้ยินเสียงนกตัวหนึ่งมันร้องอยู่ข้างๆกุฏินกตัวที่มันเคยร้องทุกวันก่อนที่มันจะนอนมันจะต้องร้องนกตัวนั้นแต่พอมันตับลงไปแล้วไม่ได้ยินเสียงนกตัวนั้นเลยเสียงอะไรก็ไม่ได้เงียบแล้วมันจะมีอันเดียวคือรู้ว่านี่คือใจรู้ใจอยู่อย่างนี้ไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ดีไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้ชั่วไม่รู้สึกว่าเราเป็นสุขไม่รู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ไม่มีทั้งสุขทั้งทุกข์มันก็อยู่ของมันอยู่อย่างนั้นแหละสักโคบของมันยาวขนาดไหนเหมือนเวลาเดียวเท่านั้นเองหูเมื่อมันไม่ได้ยินอะไรสักพักมันก็ได้ยินเสียงนกตัวเก่าร้องอีกตอนที่มันเข้าไปภายในเรียกว่าอัจฉตังเยวะสันติสติสันนิสีสติจิตของเธอเข้าไปดำรงมั่นอยู่ภายในมันเข้าไปภายในไม่ได้ยินเสียงนกตัวนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ได้ยินพอเวลามันจะออกเนี่ยมันจะได้ยินเสียงก่อนหูนี่จะทำงานก่อนเลยตาเรายังไม่ได้ลืมตามันหลับมันเองดอกเหมือนกับเดียวเท่านั้นเองได้ยินเสียงนกตัวนี้ร้องอีกทีนึงหูได้ยินเสียงแล้วไม่ใช่ร้องธรรมดาที่นี่เสียงไก่ขันผสมผสานมาไอ้ไก่ขันเนี่ยมันไม่น่าจะขันกับเวลากลางคืนเดินวันเดี๋ยวนี้มันก็เดินข้างไปมาเวลานั้นมันนิดเดียวนั่นเองนี่ท่านทั้งหลายอยากจะให้ได้พบได้เห็นสภาพเช่นนี้แล้วถ้ามันเป็นบ่อยๆเราจะรู้เราจะมีสติเข้าสติออกเอาวันนี้สมควรกับเวลา 6:00 นพอดีลูกหลานคงจะฟังเหนื่อยแล้วนะขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิอันถูกต้องจงเจริญในจิตในใจของเราท่านทั้งหลายได้ก้าวหน้าไปสู่หนทางแห่งความสิ้นทุกข์สู่จุดหมายปลายทางกล่าวคือความพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงตามพระประสงค์ตามพุทธดำรัสของพระราชขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ